MC ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟงโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนกาแฟของวัดดงตาแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงมาทิ้งดมรอสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะนี่แหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังกลางแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1เสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อถึงยุคหนึ่งที่ยุคหนังกำแพงตกต่ำก็จะซบเซาไปก็ผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS Sound & Light เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2เช่นนั้นผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูฟเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวด์ว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โยธินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองค่ะ
กระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้เรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โอทีน่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็ยังมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็เราก็มีการซาวเสียงครับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็คำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลง AS ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานที่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกครับเน้นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงไอ้แต่ต่างจากหน่วยอื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซราจุด7จุด1ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับหนังกลางแปลงในระบบ 7:1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะว่าเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉา
ายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆ ก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินมากครับครับผมครับผมครับถึงแม้หนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละคุณเทรัตทีวีช่อง32ครับดอลบี้ดิจิตอล 7.1 IS ภาพยนตร์มอบความสุขใจครับกระเถิบกันเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นั่งที่ชมด้านล่างกันนะครับฟังระบบเสียงดีๆกันนะว่ามันชัดเจนแน่นอนมันจะต้องอยู่ในกรอบไปไปไปใส่ก็ไม่ได้หนีเที่ยวก็ไม่ได้กูบ่ย่อมมาเที่ยวมาเต้นเดี๋ยวลืมไรโลกไปพี่คิดดีๆดิลืมได้มั้ยอ่ะไม่ได้ลืมลืมน้องชัดเต้ไอ้ลำต้อยมึงจะสโลหาพ่อของมึงเหรออยากบอกหากว่าคอยหาเจ้าคงบอกมีโอกาสเบาในยามเศร้าบักหามึงเอ้ยเสียงคือเป็ดเสิร์งกันแป๊บๆพี่ดอกฝักมุ่งความไอเอ็ดภาพยนตร์มอบความสุขมาจากกรุงเทพนำเสนอผู้หญิงตัวอย่างบางตอนหนูตียอมเตะภาพยนตร์แนวสนุกสนานนะครับขนมเพลงไพเราะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินกานดาเขาต้องทาไส้ไหนล่ะกันดาไหนนี่เลยจังไหนครับนี่งานเต็มตารางอยู่นี่วันที่1ฟังเทศวันที่2ใส่ปุ๋ยยางวันที่5วันที่6วันที่7วันที่31ขโมยทุเรียนโอ้ยยกหนุ่ยไก่ไม่ได้มันพันพื้นที่กูจะยกให้ไม่ได้แต่ตันจอบตันกาวเองปะมันว่าให้พอเอากับมึงก็เขาอยากหาตังค์ช่วยพ่อให้มากกว่านี้ขายผักบุ้งก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนถ้าไม่ดังนะว่าให้พวกลือนะไปอมขี้หมาแล้วมาพ่งใส่หน้าว่าอะไรเลยแม่เดียวกันใช่ไหมนี่มึงเก่งเหรอบางทีอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ได้
ฝากผลงานด้วยนะครับ IS ภาพยนตร์สุรินทร์มีการมีงานต้องการภาพยนตร์มาสมโพธิงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปีครับด้วยคุณภาพและผลงานครับคุ้มค่าคุ้มราคาฮะสมเกียรติงานของท่านยอดทุ่งเหรอหวั่นก้นนะเราจัดได้ทุ่งก็ประมาณเจ้าภาพนะครับรถคนเดียวราคาไม่แพงอย่างที่ท่านนึกครับนี่อันนี้เป็นพระกันมากันมาถามใช่ป่ะนี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาอยู่เนี่ยเมียมึงรู้ไหมวันนี้รับชมจอขนาด29เมตรนะครับพิมพ์ไปหน่อยโดยระบบภาพที่ชัดเจนระบบผ้าน่ะมึงใช้เยอะๆไว้โดยระบบเครื่องฉายเลเซอร์ครับกราบสวัสดีท่านเขียดผู้มีแขกแขกผู้มีเกียรติภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับในสกัดไอเอ็ดภาพยนตร์แย่ละข้าถามฝนกำลังจะตกถ้าสาวพรหมจรรย์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกใช่เอ็งต้องปักตะไคร้อีเลียมอีฮาอะไรของมึงเนี่ยอีเลียมมึงโดนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยมาแล้วนี่ไปเดี๋ยวซามลงไปภาพยนตร์แนวสนุกสนานนะครับทำรายได้สูงสุดในขณะนี้ครับอีเรียมซิงติดต่อไอเอ็ดภาพยนตร์ครับคุณไปยังท่านเจ้าภาพครับขอเจ้าก็ต้องน้องปู่ฮะเจ้าภาพใหญ่ใจถึงวันนี้ครับ